นี่คือจุดบริเวณที่เรียกกันว่าหนองผักชีนะครับบริเวณนี้มีทางสำหรับเดินเท้าเท่านั้นไม่อนุญาตให้รถยนต์แล่นผ่านนะครับประมาณ1กิโลเมตรจะมีหอดูสัตว์ครับแต่ก่อนถึงจุดบริเวณนั้นด้านซ้ายมือจะเป็นเบิ้งภูเขาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จุดนี้เรียกกันว่าหนองตาช่วยหนองผักชีสาเหตุที่มีชื่อนี้เพราะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของคนสมัยก่อนนะครับแต่เมื่อมีการขอคืนพื้นที่ป่าจึงให้ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ลงไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฟื้นฟูป่าบริเวณนี้ให้คืนกลับมาดังเดิมบริเวณนี้มีโป่งดินครับในช่วงเวลาเย็นมีทั้งกระทิงและช้างออกมากินนะครับบางครั้งก็จะมีหมีแต่แน่นอนว่าหมาจิ้งจอกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับมาดูความน่ารักของช้างน้อยครับนี่ครับสังเกตเห็นช้างน้อยนอนอยู่ในดินโป่งเลยนะครับกำลังนอนเล่นครับแม่พังก็ใช้เท้ากันไว้นะครับไม่ให้ลูกช้างถูกเหยียบได้นะครับนี่ครับนอนเล่นอย่างมีความสุขเลยครับอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับกำลังลุกขึ้นมาแล้วครับนี่ครับค่อยๆลุกขึ้นมาครอบครัวที่แสนอบอุ่นของพื้นป่านะครับโขงช้างโขงนี้ประจำอยู่บริเวณถิ่นนี้นะครับเป็นถิ่นหากินอยู่ประจำแต่นานๆครั้งครับถึงจะออกมาที่โป่งชมรมเพื่อนนะครับไม่ค่อยคุ้นกับผู้คนมากนักนี่ครับแม่พังก็เล่นดินโป่งซะเลยครับไม่เหมือนกับโขงแม่ด้วนโขงแม่บุษบานะครับค่อนข้างคุ้นกับผู้คนแต่โขงนี้ชอบออกเวลาดึกๆครับซึ่งบางทีแสงก็หมดแล้วโชคดีวันนี้พอมีแสงให้ได้ถ่ายนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นของที่นี่ครับจะเห็นว่าบรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะครับไม่มีเสียงรถยนต์เลยนะครับพื้นที่ป่ากว้างใหญ่นะครับจุดที่มีรถยนต์แล่นผ่านก็เพียงจุดเดียวครับคือเส้นผ่านไปปากช่องกับปลาจีนนะครับแล้วมีเส้นแยกก็ไปทางลำตะคองตัดไปทางน้ำตกเหวนรกนะครับนอกนั้นก็เป็นพื้นป่าเกือบทั้งหมดแล้วครับสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะครับเพราะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามดังนั้นภาพที่เห็นสัตว์ป่าเดินบนถนนก็เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับการใช้รถยนต์นะครับซึ่งแอดมินก็เห็นด้วยนะครับในการขับรถบนถนนเสียงรถยนต์จะต้องไม่ดังเกินไปนะครับแล้วก็ขับอย่างระมัดระวังเพราะพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าทั้งหมดนะครับนักท่องเที่ยวหรือช่างภาพหรือบุคคลทั่วไปก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปรบกวนสัตว์ป่านะครับนี่ครับแม่พังก็ถูแล้วครับน่าจะเริ่มคันตัวครับมีสมาชิกประมาณ6ตัวนะครับมีลูกน้อยอยู่2ตัวครับวัยไล่เลี่ยกันนี่ครับค่อยๆเปิดมุมกว้างให้ดูนะครับว่าอยู่ค่อนข้างไกลนะครับด้านหลังก็เป็นพื้นป่าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปได้เลยนะครับค่อนข้างน่ากลัวด้วยครับยิ่งเวลาตอนเย็นนี้ครับสัตว์ป่าทั้งกระทิงทั้งหมีทั้งช้างป่าครับทั้งสุนัขจิ้งจอกมีหมดนะครับบริเวณนี้ในช่วงเวลาเย็นก็จะปิดไม่ให้ผ
ู้คนเดินเข้าไปนะครับเพราะอันตรายอย่างมากแอดมินเองครับหลังจากถ่ายชุดนี้ก็รีบกลับเลยนะครับนี่ครับดูเวิ้งว้างและค่อนข้างน่ากลัวเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบและมีสัตว์ป่านานาชนิดนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นพื้นที่เฉพาะของสัตว์ป่าจริงๆครับไม่อนุญาตให้ผู้คนเดินเข้าไปและในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเดินเข้าไปครับ